ค่ะน้องถังเงินนะคะถังเงินกับหนูดำนะคะตามออกมาเดินเล่นนะคะดูเด้อโอ้เห็นไหมเห็นนกไหมเดี๋ยวนกกัดนะหนูดำถังเงินนั่นๆแนวๆถังเงินนั่นน่ะนั่นน่ะหนูดำแมวตาใหญ่นั่นผอมไปเยอะเลยนี่ไม่ค่อยกินอะไรเนี่ยไม่ค่อยกินอะไรเลยอากาศร้อนจัดที่บ้านของพยอมอากาศร้อนจัดน้องถังเงินไม่ค่อยกินอะไรหนูดำเนี่ยลงไปนี่ลงไปนอน ลงไปนอนเลยลงไปนอนนั่น เห็นไหมคะเอ้า ว่าง่ายหัวโขกแล้ว เอ้า ทะลึ่งแล้วนะเนี่ยหนาแล้วตัวมอมมาเดี๋ยวต้องไปอาบน้ำเนี่ยต้องไปซักน้ำกันรู้เปล่าก่อนขึ้นบ้านนี่ต้องไปซักน้ำไม่รักกันง่ายเนี่ยกัดเนี่ยฮะไม่รักเหรอรักปะกัดเจ็บนะรักปะเดี๋ยวคอนมาก็ทับหัวหนูดำหรอกเนี่ยหนูดำแมวตาใหญ่เนี่ยอุ้ยเจ็บน้องลงมาเล่นด้วยเนี่ยน้องลงมาเล่นด้วยนอนเขาจะนอนด้วยกันเล่นอุ้ยเล่นด้วยกันอ้าวดูสิจับขาไว้อีก นี่คือบรรยากาศของบ้านไร่ของพยอมนะคะในยามเช้าๆแล้วก็เย็นๆน้องแมวกับน้องหมานะคะไอ้เจ้าเลอะเทอะโน่นน้ององุ่นเดินมาแล้วเลอะเทอะไอ้เลอะเทอะไอ้งุ่นไอ้มังุ่นไปไหนมาหึหอมเชียวนี่ไม่รู้เป็นอะไรข้าวไม่ค่อยกินพยาธิเยอะป่ะเดี๋ยวต้องให้กินยาถ่ายพยาธิแล้วนะเนี่ยหึเรียกเขาเจ้าอ้วนไม่มาอ้าเมื่อกี้ลืมถ่ายให้ดูนะคะนี่ดูหนูดำนี่หนูดำกวดเจ้าเลอะเทอะวิ่งหนีไปเห็นเจ้าเลอะเทอะอยู่ตรงนู้นไหมคะเจ้าเลอะเทอะกลัวหนูดำนะคะหนูดำเมื่อกี้ไม่ทันจะได้ถ่ายให้ชมนะคะนี่หนูดำวิ่งกวดเจ้าเลอะเทอะวิ่งหนีเรียกเจ้าเลอะเทอะไม่มาหนูดำไม่แอบอยู่ข้างหลังไม่แอบอยู่ข้างหลังเห็นไหมคะแมวของบ้านเราพยองกับหมาเขาจะอยู่ด้วยกันได้นะคะนี่ค่ะแต่ไม่รู้ทำไมหนูดำกับเจ้าเลอะเทอะหนูดำวิ่งกวดซะเจ้าเลอะเทอะไปอยู่นู่นเลยไม่เข้ามาหาซะแล้วเนี่ยเรียกก็ไม่มาพ่อหนูดำนั่งอยู่ข้างหลังวันนี้บ้านไร่องพยอมก็พาเพื่อนๆมาชมสัตว์เลี้ยงแสนรักของบ้านไร่องพยอมแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ